การถ่ายโอนกำลังงานไฟฟ้าสูงสุดในกรณีที่เรามีโครงข่ายวงจรที่ซับซ้อนที่มองไปทางด้านซ้ายของขั้วต่อ AB ถ้าเราแทนวงจรโครงข่ายที่ซับซ้อนนั้นด้วยวงจรสมมูลของเทวานินที่อยู่ในรูปแรงดันของเทวานินต่ออนุกรมกับความต้านทานของเทวานินจะทำให้เราสามารถหาค่ากำลังงานไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดไปยังความต้านทานภาระหรือ RL ได้ถ้าพิจารณาการวิเคราะห์วงจรโดยใช้หลักการแบ่งแรงดันเราพบว่าค่ากำลังงานไฟฟ้าที่ความต้านทานภาระ RL ได้รับจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานกำลัง2คูณกับค่าความต้านทานภาระเพราะฉะนั้นค่ากระแสมีค่าเท่ากับแรงดัน VTH หารด้วยค่าความต้านทาน RTH บวกกับ RL เพราะฉะนั้นค่ากำลังงานที่ความต้านทานภาระได้รับคือ VTH ส่วน RTH บวก RL ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ RL เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการทราบค่ากำลังงานสูงสุดเมื่อ RL เปลี่ยนไปให้ทำการอนุพันธ์ค่ากำลังงานไฟฟ้าเทียบกับค่าความต้านทานภาระเพื่อให้ค่ากำลังงานสูงสุดเพราะฉะนั้นทำการอนุพันธ์สมการดังกล่าวเราพบว่าค่ากำลังงานจะสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อค่าการทำอนุพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ0หรือกล่าวเป็นในๆคือเราหาค่าความชันของการทำอนุพันธ์หรือจุดสูงสุดของการทำอนุพันธ์ณจุดนั้นจะมีค่าความชันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสมการอนุพันธ์นี้จะมีเงื่อนไขของค่ากำลังงานสูงสุดก็ต่อเมื่อ RTH เท่ากับ RL เพราะฉะนั้นเราแทนค่า RTH หรือ RL ให้มีค่าเท่ากันค่ากำลังงานสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ VTH กำลัง2ส่วน4 RTH หรือVTH กำลัง2ส่วน4 RL จากกราฟเราพบว่าจะมีค่า RL เพียงค่าเดียวที่ให้ค่ากำลังงานสูงสุดเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของค่ากำลังงานสูงสุดคือ RL เท่ากับ RTH จากการหาค่ากำลังงานสูงสุดเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะขอยกตัวอย่างโครงข่ายวงจรดังกล่าวโครงข่ายวงจรดังกล่าวถ้ามองไปทางด้านซ้ายของขั้วต่อ ABประกอบไปด้วยโครงข่ายของความต้านทาน4ตัวต่อร่วมกับแรงจ่ายแรงดัน12โวลต์และแรงจ่ายกระแส2แอมป์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาค่ากำลังงานสูงสุดเราจะต้องเปลี่ยนโครงข่ายความต้านทานที่ต่อร่วมกับแรงจ่ายแรงดันและแรงจ่ายกระแสที่มองไปทางด้านซ้ายของขั้วต่อ AB นั้นให้อยู่ในรูปวงจรสมมูลของเทวานินเมื่อเราได้ความต้านทานของเทวานินแล้วค่ากำลังงานสูงสุดจะอยู่หรือมีเงื่อนไขคือ RTH เท่ากับ RL เพราะฉะนั้นหาวงจรสมมูลของเทวานินที่อยู่ในรูปของแรงดันเทวานินต่ออนุกรมกับความต้านทานของเทวานินโดยมีเงื่อนไขของการถ่ายโอนค่ากำลังงานสูงสุดก็ต่อเมื่อ RL เท่ากับ RTH เพราะฉะนั้นทำการหาความต้านทานของเทวานินเป็นอันดับที่1แรงจ่ายอิสระภายในวงจรทำให้เป็น0แรงจ่ายแรงดันลัดวงจรแรงจ่ายกระแสเปิดวงจรเพราะฉะนั้นเราพบว่าความต้านทาน6โอห์มและ12โอห์มต่อขนานกันและต่ออนุกรมกับความต้านทาน3โอห์มและ2โอห์มตามลำดับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานของเทวานินจะมีค่าเท่ากับ9โอห์มทำการหาค่าแรงดันของเทวานินจากวงจรดังรูปหลักการหาค่าแรงดันของเทวานินให้ทำการเปิดวงจรบริเวณขั้วต่อ AB และหาค่าแรงดันที่ตกคล่อมบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นจากวงจรดังรูปถ้าเกิดเราพิจารณาวงจรเราพบว่าวงจรมีความเหมาะสมในการใช้การวิเคราะห์แบบเมชเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาที่ลูป I2 เราพบว่ากระแส I2 จะมีค่าเท่ากับลบ2แอมป์และพิจารณาในลูป1ใช้กฎแรงดันของเคิร์ชอปโดยกฎแรงดันของเคิร์ชอปกล่าวว่า
ผลรวมเชิงพิชนิดของแรงดันในหลุมปิดใดๆรวมกันได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้น 6i1 บวก 12i1 ลบ i2 ลบ12เท่ากับ0แทนค่า i2 เท่ากับลบ2ลงในสมการเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่ากระแส i1 เท่ากับลบ2ส่วน3แอมป์เมื่อเราได้ค่ากระแส i1 เท่ากับลบ2ส่วน3แอมป์แล้วให้เราทำการหาค่า VTH หรือค่าแรงดันของเทวานินโดยพิจารณาที่ลูปนอกสุดของวงจรและใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟในการหาค่าแรงดันของเทวานินได้สมการดังนี้ 6i1 บวก 3i2 บวก2คูณ0เนื่องจากกระแสเท่ากับ0บวก VTH ลบ12เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแทนค่ากระแส i1 เท่ากับลบ2ส่วน3แอมป์และ i2 เท่ากับลบ2แอมป์ลงในสมการเราจะได้ค่าแรงดันของเทวานินณบริเวณขั้วต่อ AB เท่ากับ22โวลต์ดังนั้นค่ากำลังงานถ่ายโอนสูงสุดมีเงื่อนไขคือค่าความต้านทานภาระหรือ RL จะต้องมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานของเทวานินคือ9โอห์มเพราะฉะนั้นค่ากำลังงานสูงสุดที่โครงข่ายวงจรนี้ถ่ายโอนไปยังความต้านทานภาระจะมีค่าเท่ากับ VTH กำลัง2ส่วน4 RL หรือส่วน4 RTH มีค่าเท่ากับ22กำลัง2ส่วน4คูณ9เท่ากับ 13.44 วัตต์เพราะฉะนั้นการถ่ายโอนค่ากำลังงานสูงสุดจะมีแค่ค่าเดียวเมื่อเงื่อนไขของความต้านทานภาระเท่ากับความต้านทานของเทวานิน